ค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ในคลิปนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเชือกร่มนะคะ2มิล250กรัมนะคะแล้วก็เข็ม 2.5 มิลลิเมตรนะคะตัวล็อกค่ะห่วงสปริงเป็นแบบง้างได้แบบนี้นะคะห่วงสปริงก็ประมาณนิ้วครึ่งนะคะ2ห่วงนะคะมีเข็มสำหรับเย็บเข็มก้นใหญ่นะคะที่ร้อยเชือกร่มได้เนาะและสุดท้ายก็คือโซ่สายกระเป๋าแต่งหนังผิวข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าถักกันยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักตัวกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวกระเป๋านะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่40นะคะพอได้โซ่40แล้วนะคะเราก็จะถักโซ่ไปอีก1โซ่นะคะขอหาที่คั่นนิดนึงจะคั่นตรงบริเวณที่เป็นหลักที่40ไว้นะแล้วทีนี้นะคะแล้วก็ถัก1โซ่นะคะแล้วก็มาจิ้มที่หลักถัดมานะแล้วถักเป็น X นะคะไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะทั้งหมด40นะคะทีนี้ถักจนครบแถวแล้วนะคะเราก็ถักโซ่ขึ้นมาอีก1โซ่นะคะแล้วพลิกกลับด้านนะคะแล้วก็จิ้มลงไปในหลักแรกเลยเนาะแล้วก็ถัก X ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบแถวนะคะนี้พอครบแถวแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่1โซ่แล้วพลิกกลับนะคะแล้วก็ถัก X ไปจนจบแถวเลยนะคะเราจะถักทั้งหมดตัวกระเป๋านะคะเราจะขึ้นโซ่40นะคะแล้วถักไปทั้งหมด84แถวนะคะก็คือถัก X ทุกแถวเลยนะคะพลิกกลับไปกลับมาจนครบ84แถวนะคะแบบนี้เนาะขึ้นต้น 40x นะคะไปทั้งหมด84แถวนะคะเดี๋ยวพอเราถักครบ84แถวแล้วเรามาดูกันต่อว่าเราจะถักอะไรต่อนะคะอันนี้นะคะก็ครบ
84แถวแล้วนะคะเราก็จะขั้นลายนะคะไว้ที่แถวที่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24นะคะเป็นแถวที่24นะคะจะขั้นลายเอาไว้เนาะคือมันจะเห็นเป็นร่องลายนะคะ1ร่องเนี่ยคือ2แถวนะคะแล้วก็พอ24แล้วก็เว้นไปอีก2 4 68 10 12นะคะก็คือเว้นไปอีก12แล้วก็ขั้นลายนะคะช่วงแถวนี้ก็จะเป็นเว้นไปเท่ากับ24นะคะแล้วขั้นลายนะคะแล้วก็เว้น12แล้วขั้นลายนะคะอันนี้ที่เหลือก็จะเหลือ12แถวนะคะแล้วเราก็มาเก็บปลายไหมนะคะเก็บปลายไหมอันนี้เก็บปลายไหมก็ซ่อนเอาไปเอาเข็มควักควักสอดไปข้างหลังนะคะแล้วก็ตัดปลายเนาะวิธีเชือกร่มเนี่ยวิธีเก็บปลายไหมก็จะต้องใช้ไอ้ตัวไฟแช็กนะคะมาลนนะคะดึงให้แน่นก่อนนะซ่อนแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะก็หล่นไฟแช็กนะคะแล้วเราก็กดเขาก็จะติดไปกับชิ้นงานนะคะปลายไหมตรงนี้เก็บเรียบร้อยนะคะปลายไหมส่วนอื่นๆก็เก็บเหมือนกันนะคะอันนี้ปลายไหมด้านหลังในด้านถูกต้องเก็บไว้ข้างในนะคะปลายไหมส่วนนี้ก็สอดมาฝั่งทางนี้ก็ได้ดูหน้างานดีๆนะคะว่าอันไหนด้านหน้าไหนด้านหลังนะคะดูชิ้นงานดีๆเนาะก็ควรจะเก็บซ่อนมาไว้ข้างหลังนะคะก็ใช้เข็มขวักแล้วก็ซ่อนมาไว้ข้างหลังแบบนี้นะทีนี้เราก็ตัดปลายให้แต่ไม่เยอะนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟแช็กหล่นก็ใช้ก้นไฟแช็กกดนะก็จะแนบไปกับชิ้นงานของเรานะคะทีนี้เราขั้นลายเรียบร้อยนะคะอันนี้คือตัวกระเป๋าเราถัก1ชิ้นนะคะทีนี้มาดูด้านข้างกระเป๋านะคะด้านข้างกระเป๋านี้เราจะขึ้นด้วยโซ่12นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่12นะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะโซ่12แล้วก็ถักโซ่อีก1โซ่นะคะเป็น13นะคะแล้วก็จิ้มหัวเข็มในหลักถัดไปแล้วก็ถักเอ็กซ์เหมือนเดิมเลยค่ะจนจบแถวก็คือ12นะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะแล้วเราก็ถักโซ่อีก1โซ่แล้วพลิกกลับด้านนะคะแล้วก็ถักเอ็กซ์เหมือนเดิมค่ะถักไปจนครบทั้งหมด24แถวนะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างของกระเป๋านะคะเราจะถักขึ้นโซ่ขึ้นโซ่12นะคะแล้วก็ถัก X ไปจนครบทั้งหมด24แถวนะคะ2ชิ้นนะคะด้านข้างของกระเป๋าใช้2ชิ้นนะคะสีดำก็จะค่อนข้างมองยากนิดนึงนะคะในวิดีโอขออภัยด้วยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่า
กระเป๋าทรงนี้สีดำสวยที่สุดนะคะก็เลยอยากจะถักสีดำนะคะจบแถวก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็คลิกกลับด้านนะคะทำไปจนครบ24แถวเลยนะคะ2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราทำยังไงต่อนะคะเมื่อได้ชิ้นงานครบแล้วเนาะค่ะตอนนี้นะคะก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นตัวกระเป๋า1ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นงานที่เป็นด้านข้างของกระเป๋าอีก2ชิ้นนะคะ2ชิ้นแบบนี้นะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเย็บประกอบนะคะเย็บประกอบเราก็จะสนเข็มกับตัวเชือกร่มนะคะแล้วก็เย็บประกอบด้านข้างกันเลยนะคะเราจะเย็บส่วนดูชิ้นงานหน้าหลังดีๆนะคะลายมันจะต้องตรงกันนะคะเอามาเทียบกันดูเนาะแล้วเราก็จะเย็บส่วนริมตรงนี้ก่อนนะคะวิธีการก็เดี๋ยวสอดเข้าไปในนี้นะคะด้านหลังนะสอดไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาลนไฟทีหลังก็ได้นะคะสอดตามรูตามร่องไปก่อนหาร่องที่ใช่ยังไม่เจอแป๊บนึงนะคะโอเคถ้าไม่มีเข็มเป็นแบบก้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ใช้เป็นเข็มพลาสติกก็ได้นะคะแล้วสอดไปก่อนแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลนไฟทีหลังนะคะแล้วก็ดูด้านที่ถูกนะคะดูด้านที่ลายตรงกันนะคะเอามาประกบกันเดี๋ยวเราแทงขึ้นมาก่อนหนึ่งรูนะด้านที่ลายตรงกันเอามาประกบกันนะคะดำมืดไปหมดเลยแล้วทีนี้เราก็เย็บด้านข้างก็เย็บธรรมดาเลยค่ะแต่ขอให้แน่นแล้วก็มันจะมีร่องของเขาอยู่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยร่องของเขาเนาะก็เย็บตามร่องนี้เลยดึงให้แน่นนะคะเพราะตัวเชือกร่มเนี่ยเขาจะยืดอยู่แล้วเนาะเราต้องดึงให้แน่นมากเลยจับไอ้ตัวปลายข้างในไว้นิดนึงแล้วก็ดึงให้แน่นเลยนะคะแล้วก็เย็บไปตามแนวฟังเมื่อกี้ฟังเย็บมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วฟังก็จะย้อนเข็มมาฝั่งนี้เหมือนเดิมนะคะเย็บไปตามแนวนะคะย้อนเข็มมาฝั่งนี้เหมือนเดิมตามแนวนี่หมายความว่าตามแนวลายของแต่ละแถวนะคะมันจะมีช่องให้เราสอดเข็มได้อยู่เนาะแถวให้ตรงกันนะคะแล้วก็ดึงแน่นๆเลยเพื่อความแข็งแรงของกระเป๋านะคะก็แอบดูด้วยนะคะว่ามันเสมอกันไหมนะมันต้องจบแถวเดียวกันนะที่เราเว้นเอาไว้นะคะก็คือ24ช่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะเย็บไปจนถึงมุมด้านล่างตรงนี้นะคะตรงที่เราคั่นลายเอาไว้นะคะแล้วเราค่อยโค้งมาตามช่วงล่างที่เราเว้นเอาไว้นะคะอันนี้นะคะเย็บมาจนถึงมุมด้านล่างนี้แล้วนะคะก็จะดูลายของแถวมันก็จะเท่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปตรงนี้ออกทีนี้ด้านล่างนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะก็จะเย็บไปตามขอบของ
ของอันนี้นะคะของโซ่เนาะก็ทาบไปนะคะแล้วก็เย็บมาจนถึงมุมนี้เลยนะคะก็ใช้ความเย็บให้แน่นเลยนะคะทาบให้พอดีกันกับตัวที่เราเว้นไว้นะคะก็คือ12หลักเนาะที่เราเว้นไว้ก็จะเย็บแบบไขว้เหมือนเดิมนะคะก็คือโผล่มาด้านนี้แล้วก็ไขว้กลับไปนะคะอันนี้มันอาจจะมองยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นตัวริมกับตัวโซ่ที่เราเริ่มต้นเนาะก็ลายมันอาจไม่ตรงกันนะคะแต่เราก็ยึดให้ด้านข้างมันเท่ากันไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นรอยพับก็เลยอย่าเพิ่งเอาไอ้ตัวมาร์กจุดออกนะคะเพราะมันจะทำให้เราแบบมองไม่เห็นมองลายไม่ชัดนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คือเย็บให้แน่นที่สุดเหมือนเดิมนะคะเพื่อความแข็งแรงของกระเป๋าของเรานะคะเราจะเห็นแนวโซ่เขาอยู่นะคะแนวโซ่เริ่มต้นของเขาเนาะเย็บไปตามแนวโซ่เลยยิ่งแน่นยิ่งดีนะคะมันเพิ่มความแข็งแรงให้กระเป๋าเรานะคะถึงมุมแล้วเนาะใกล้จะถึงมุมแล้วถึงยากนิดนึงค่ะรูเขาเล็กตัวเชือกเราใหญ่ทีนี้หนึ่งมุมแล้วเราแกะที่ขั้นออกได้นะคะเราขั้นไว้เพื่อให้รู้ว่าสุดที่ตรงนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็จะพลิกมาเป็นขอบด้านนี้นะคะเย็บมาจนถึงที่เราคั่นลายเอาไว้เลยนะคะเย็บทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเย็บเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีถักขอบต่อกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวตามดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เย็บด้านข้างเรียบร้อยนะคะประกอบด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะได้เป็นตัวขึ้นรูปกระเป๋าแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บขอบกันนิดนึงนะคะเก็บขอบนะคะเราก็จะเริ่มที่จิ้มเข็มเข้าไปนะคะตรงกลางนะคะตรงกลางของขอบปากกระเป๋านะคะแล้วก็ควักขึ้นมานะหลังจากนั้น
อีกครั้งหนึ่งนะคะควักขึ้นมาเฉยๆนะคะแล้วก็จิ้มอันถัดไปแล้วก็ทำ C นะคะทุกคนจะรู้จักการทำ C เนาะ C คือการจิ้มลงไปแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ควักขึ้นมานะคะนี่คือ C นะคะก็ทำไปจนครบรอบขอบของเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะทำตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้นะคะมาถึงขอบแล้วก็ขึ้นตรงขอบฝาแล้วก็ด้านปลายแล้วก็ด้านขอบจนมาจบที่เดิมนะคะเป็นสีนะถักสีไปเรื่อยๆนะคะสีจะทำให้ตัวขอบเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะขึ้นขอบชัดเจนนะคะแล้วถักสีไปจนรอบเลยนะคะนะคะก็จะขึ้นเป็นขอบแบบนี้ชัดเจนนะคะอันนี้นะคะถักมาจนถึงตรงมุมด้านข้างนะคะแล้วก็ถักไปตามตัว X เขาเลยนะคะตามหลักเขาเลยแทงยากนิดนึงเนาะสีค่ะสีมันจะไม่ค่อยเพิ่มความสูงนะคะแต่ว่ามันจะเพิ่มความหนาของขอบนะคะอย่าดึงให้ตึงมากนะคะตรงที่ควักซีขึ้นมาเนี่ยนะคะให้มันขนาดเท่าๆกับตัวหลักเดิมของเขาที่เรากำลังถักอยู่นะคะถ้าตึงมากเดี๋ยวจะกลายเป็นกระเป๋ามันจะไม่ได้ทรงอะค่ะพอมาถึงขอบบริเวณนี้นะคะเราก็ตรงนี้ที่เราเย็บก็ข้ามไปเลยนะคะมาขึ้นขอบตรงนี้เลยถักซีกันนะคะแล้วก็ทุกคู่นะคะมันจะเท่ากับ2แถวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องจิ้มไปตรงกลาง1ครั้งแล้วก็จิ้มด้านข้าง1ครั้งนะคะจะได้จำนวนแถวเท่าเดิมนะคะก็คือตรงกลาง1ครั้งแล้วก็ตรงที่มันโค้งๆอีก1ครั้งนะคะตรงกลางระหว่างลายนี้1ครั้งนะคะแล้วก็ด้านข้างที่เป็นรูโหว่1ครั้งตรงกลางแล้วก็ด้านขอบของโค้งนะคะก็จะถักอย่างนี้ไปจนครบไปจนจบที่เราสตาร์ทเมื่อกี้ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะไปจนถึงจุดเริ่มต้นเลยจุดนี้นะคะแล้วเราก็ดึงไหมออกมาแล้วดึงสักความยาวประมาณนึงนะคะเราค่อยตัดนะแล้วทีนี้เราก็เกี่ยว เกี่ยวไปไหมเข้าไปนะคะลอดผ่านเส้นข้างหลังด้วยนะแล้วก็เก็บปลายไหมได้เลยนะคะ
ะคะก็เก็บป้ายใหม่เหมือนเดิมนะคะก็ลอดผ่านเส้นข้างล่างมาแล้วก็ลนปลายนะคะ แค่นี้ก็ได้นะแล้วก็ตัดและลนปลายนะคะก็จะได้ตัวกระเป๋าเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการติดตัวล็อกกระเป๋านะคะตัวล็อกกระเป๋าเป็นเซตนี้นะคะก็จะมีประกอบด้วยตัวข้างบนตัวข้างล่างนะคะแล้วก็ตัวแผ่นด้านหลังตัวยึดด้านหลังนะคะติดอะไรก่อนดีเดี๋ยวเราติดตัวข้างบนก่อนนะเรารูดเขาจากมุมใดมุมหนึ่งมานะคะมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงเพราะเขาเป็นเชือกร่มมันจะหนาเนาะนิดนึงนะคะเราถักสีไปด้วยมันก็เลยหนาเพิ่มขึ้นนะคะใช้ความพยายามของเราจะแน่นแต่แน่นก็ดีนะคะแน่นดีกว่าหลวมนะโอเคโอเคก็เลื่อนมาอยู่ตรงกลางกลางไหมขยับเข้ามาเลื่อนให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เขาจะมีน็อตแบบนี้นะคะเล็กๆ2อันก็ขันเข้าไปในนี้เลยจริงๆเราจะหยอดกาวก็ได้นะคะหรือจะไม่หยอดก็ได้นะแต่เขาแน่นอยู่แล้วค่ะก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะใช้ไขควงอันเล็กจิ๋วขันน็อตเลยนะคะคุณภาพดีมากขันให้อยู่ขันให้ชนข้างล่างค่ะนะคะทีนี้อันบนเรียบร้อยต่อไปอันข้างล่างนะคะอันข้างล่างเดี๋ยวเราจะต้องเทสนิดนึงจัดรูปกระเป๋าแล้วก็มาร์กจุดนะคะเอาอะไรมาร์กเอาไขควงมาแล้วกันนะคะก็ให้เขาอยู่ตรงจิ้มลงไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าเราจะพับมาให้ตัวนี้มันซ้อนกันอยู่1 2 3 4 5นะคะ5คือ10แถว5คู่คือ10แถวเนาะก็จะเป็นแถวนี้นะคะ1 2 3 4 5ทำไมกลายเป็นแถวที่6ต้องเป็นแถวที่5แถวที่5นะคะแล้วก็ไล่มามาจุดไว้ตรงนี้นะคะขอบอยู่ตรงนี้ทีนี้อันชิ้นล่างนะคะชิ้นล่างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปให้ตัวขอบเนี่ยบวกขอบที่ล็อกนะคะมันอยู่แถวนี้พอดีนะคะแล้วก็หามุมในการสอดนิดนึง
ให้กึ่งกลางนะคะแล้วก็กดลงไปขอเช็คความกึ่งกลางนิดนึงนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะไล่มาทีละหลัก1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็กดลงไปนะคะกดตัวล็อกลงไปนะแบบนี้นะคะกดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะคะมันจะโผล่ไอตัวย่างของเขาโผล่มาข้างหลังนะมันเช็คความกึ่งกลางอีกทีนะดูเหมือนตรงหรือเปล่า แต่มันทันนะคะประมาณฝั่งนี้8ครึ่งฝั่งนี้ไม่ถึง8อ่ะขยับมาด้านข้างนิดนึงต้องมาเช็คกันนะคะได้ไหม8กับโอเคประมาณนี้นะคะ8กับ8ก็กดเขาลงไปข้างหลังปึ๊บอ่ะลองล็อกสิตรงกันนะคะโอเคทีนี้ข้างหลังกดด้านกระเป๋าออกมาก็ได้นะคะหรือจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็เอาตัวล็อกมาใส่เข้าไป นี่คือตัวล็อกของเขาค่ะล็อกให้แน่นแล้วก็หักเรียบร้อยลองล็อกดูนะคะชุบโอเคก็ได้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีซับในมันก็จะทำให้ข้างในเนี่ยมันแข็งขึ้นมานิดนึงนะ แต่ฟังไม่ได้ทำซับในให้ดูนะให้ดูว่ารูปร่างออกเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี้เรียบร้อยกดล็อกแล้วก็ทีนี้ใส่ห่วงค่ะห่วงจะเป็นห่วงแบบห่วงสปริงแบบนี้นะคะหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งนะทีนี้เราจะ นับจากตรงที่นับจากตรงขอบด้านข้างนี้นะคะมา1 2 2แถวนะคะ2คู่คือ4แถวนะคะแล้วก็นับจากหลักข้างๆมา6หลัก1 2 3 4 5 6นี่นะคะตรงนี้แล้วเราก็ง้างห่วง แล้วก็จิ้มลงไปลอดมา3คู่เลยนะคะ3คู่แถวอะค่ะนี่นะ3คู่แถวตรงนี้นะ1 2 3เห็นไหมคะ1 2 3นะอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันค่ะแถวตรงกันนะคะแล้วก็นับมา6หลัก1 2 3 4 5 6แล้วก็จิ้มไว้แล้วเราก็เอาห่วงใส่เข้าไป
3คู่แถวก็คือ6ห่วงเหมือนกันนะคะโอเคห่วงเขาก็จะจมลงไปครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะคะขยับห่วงให้ตัวล็อกอยู่ข้างล่างล็อกเรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นกระเป๋าเดี๋ยวเราไปทำซับในให้ตัวกระเป๋ามันแน่นกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่โซ่คล้องใส่โซ่คล้องเข้าไปกันเลยก็ได้พันคล้องไปที่ห่วงแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้สะพายแบบยาวได้นะแล้วก็สะพายแบบดับเบิลเชนใส่คู่ได้นะคะก็จะสะพายใส่คู่แบบนี้ได้นะคะเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวไปทำซับในเพิ่มนะคะกระเป๋าเราจะได้เป็นทรงมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะคะว่าฟางจะมาพาทำอะไรอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ